4. อัสสาทสูตรว่าด้วยคุณของขันธ์129เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีเหมือนกันท่านพระมหาโกฏิตะนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอบุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปตามความเป็นจริงเวทนาสัญญาสังขารไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากวิญญาณตามความเป็นจริงท่านผู้มีอายุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงเป็นผู้ตกอยู่ในอวิชชาอัสสาทสูตรที่4จบ